นี่คือความรู้สึกหลังดูแบบสปอยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ดูดูน Prophecy ก็ไปดูมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับดูน Prophecy นะครับมีตอนแรกให้ดูแล้วพร้อมกับการมาของ Max อัปเดตคร่าวๆนะครับใครที่มี HBO อยู่แล้วก็จะได้ Max แบบพื้นฐานไปเลยในส่วนของดูน Prophecy เนี่ยเป็นซีรีส์ภาคแยกนะครับมาจากดูนของเดวิดฟินเชอร์ซึ่งจะย้อนไปนะ 10,000 ปีเลยนะเป็นหมื่นปีเลยก่อนที่พอแอทลติสจะถือกำเนิดขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยจะเล่าเน้นไปที่พวกแบบเบนเนเจเซริสพวกซิเตอร์ฮูดที่อยู่ภายใต้การนำของวอยาและทูล่าใน EP แรกเนี่ยยังไม่ได้มีความเข้มข้นมากมายนะเป็นอยู่ในช่วงปูซึ่งสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดกับซีรีส์เรื่องนี้คือเปิดมาตกใจมากคืองานโปรดักชั่นไอ้เชี่ยคือแม็กซ์ทุ่มทุนมากนะในการทำดูนโปรเฟนซี่ตัวนี้นะครับซึ่งข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่ประกาศว่าจะมีดูนภาคแยกเป็นซีรีส์เขาประกาศเลยนะว่าต้องการที่จะปลุกปั้นให้คล้ายๆกับเป็นเกมออฟโทรนของแม็กซ์ไปเลยก็คือทางค่ายเขาวางความคาดหวังเอาไว้นะว่าถ้าไปถึงตรงนั้นได้มันจะดีมากวางเป้าไว้ก่อนไอ้มีเรื่องราวให้ไปต่อดูมันมีเรื่องราวให้ไปต่ออยู่แล้วแต่ถ้ามันมีกระแสตอบรับที่ดีจากทุกคนจากคนดูอะไรเงี้ยมันก็สามารถไปกันได้ยาวๆแต่โอ้โหเปิดตัวมา EP แรกผมมองว่าความคาดหวังที่ต้องการจะให้ดูนก้าวไปยิ่งใหญ่ใกล้เคียงไม่เท่าก็ใกล้เคียง The Lord of the Ring อะไรเงี้ยก็ดูมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยโอ้โหแม่งดูนอกจากความคาดหวังแล้วอัดฉีดเงินไปเยอะมากงานโปรดักชั่นผมเห็นแล้วตกใจว่าแบบไอ้เหี้ยเขาใส่แบบโอ้โหตอนนึงใช้ทุนแม่งแบบมหาศาลมากอะในการที่จะเนรมิตทุกอย่างให้มันได้แบบนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยซีรีส์ระดับเนี้ยทุนต่อตอนมันต้องเยอะมากๆนะครับในการสร้างทั้งหมดแต่อะในส่วนของ EP แรกเนี่ยเราจะได้เห็นเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เริ่มต้นขึ้นอย่างที่บอกไปนะณตอนนี้กลุ่มเบเนเจเซริชก็นำโดยวอเลียและทูล่านะครับผมแล้วก็มีพิธีอภิเษกสมรสเจ้าหญิงเยเนสกับเจ้าชายพลูเวสนะครับซึ่งไอองค์หญิงเยเนสที่อะไรเนี่ยคือแบบแต่งงานวันเดียวคืนต่อไปแม่งแบบปาร์ตี้เลย ออกไปปาร์ตี้ออกไปเที่ยวมีเซ็กส์คนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทิ้งทวนหน่อยนะครับเป็นการแต่งงานที่เหมือนเป็นการแต่งงานธุรกิจอะฟิลนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศที่กระอักกระอ่วนหน่อยและมีอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ผมมองว่าดูจบ EP 1เนี่ยมันน่าจับตามองก็คือตัวเดสมอนด์ฮาร์ทตัวเดสมอนด์ฮาร์ทคือผู้รอดชีวิตจากอาราคริสเขามาบอกกับกษัตริย์คอริโนว่าการซุ่มโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากชาวเมืองเฟรเมนแต่มันมาจากกลุ่มกบฏจากฝั่งพันธมิตรมันสงสัยไปในทิศทางนี้เพราะว่ากลุ่มกบฏนะครับที่มาก่อการกบฏและขโมยสไปซ์ใช้ยุทธวิธีคล้ายๆกับที่ฝั่งของทหารกษัตริย์คอริโนเขาใช้ฝึกนะครับใช้คือยุทธวิธีคล้ายกันมียุทโธปกรณ์คล้ายกันนะครับผมตัวเดสมอนด์ฮาร์ทมันเลยมารายงานว่าแบบเกิดจากการก่อกบฏของทางฝั่งพันธมิตรไม่ใช่ชาวฟรีเมนอย่างที่คอริโนเข้าใจและปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนเป็นทรูธสเลเยอร์ยืนอยู่ข้างๆใช่ไหมครับทรูธสเลเยอร์ของกษัตริย์คอริโนก็คือคาช่านะครับระหว่างที่เดสมอนด์ฮาร์ทเขากำลังอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวทรูธสเลเยอร์คาช่าเขาก็แบบอ่านบุคลิกแบบเป็นผู้ที่จะคอยสังเกตนะว่าใครโกหกหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนเริ่มซีรีส์เขาก็ให้เห็นนะบรรยากาศในการฝึกเฟ้นหานะครับคนที่มีความสามารถทูสเลเยอร์คาช่าเขาก็อ่านเดสมอนด์ฮาร์ทไปปุ๊บ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 พูดจริงตัวทูสเลเยอร์บอกว่าตัวเดสมอนด์ฮาร์ทเนี่ยพูดความจริงหรือไม่ก็มันเป็นความจริงเท่าที่เขาเห็นมาเพราะฉะนั้นคำพูดของเดสมอนด์ฮาร์ทมันเลยดูน่าเชื่อถือต่อตัวโคเลโนนะครับเพราะว่าปกติแล้วกษัตริย์เนี่ยเขาจะเชื่อทูสเลเยอร์ของเขามากโดยที่เหตุการณ์มันจะเชื่อมโยงต่อกันก็คือในท้าย EP 1นะครับตัวเดสมอนด์ฮาร์ทเนี่ยก็ไปไล่ฆ่าองค์ชายพรูเวสนะครับองค์ชายพรูเวสเขาไปเหมือนแบบเอาวิทยาการไอ้เหมือนเป็นหุ่นกิ้งก่าเข้ามาอย่างเงี้ยซึ่งในเมืองนะครับเขามีกฎอยู่ว่าห้ามเอาเข้ามาเอาวิทยาการพวกนี้เข้ามาอะไรเงี้ยมีข้อพิพาทกันเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าตัวกษัตริย์โคลิโนเนี่ยเขาดูเหมือนกับว่าจะอยากนะมีความต้องการอยากที่จะให้แบบให้มันลดหย่อนลงบ้างนิดหน่อย
นะครับมันดูเข้มงวดเกินไปนี่คืออย่างน้อยๆสิ่งที่องค์ชายพรูเวสเขารู้ได้รับรู้จากพ่อเขามันก็ประมาณนี้นะครับก็คือแบบมันดูแบบซีเรียสเกินไปหน่อยแล้วก็แบบต้องการให้มันลดลงแต่องค์ชายพรูเวสเขาเหมือนโดนตำหนิโดนอะไรมาใช่ไหมเขาก็มานั่งปีกวิเวกแล้วก็แบบเหมือนน้อยๆหน่อยนะครับตัวเดสมอนด์ฮาร์ทก็มาเห็นพอดีก็ได้พูดคุยกับเจ้าชายอยู่นะว่าเอ้ยมาทำอะไรตรงนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพร้อมกับสร้างเหตุการณ์ที่น่าตกใจและชวนสงสัยมากๆว่าการมาถึงของเดสมอนด์ฮาร์ทเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ปกติแน่ๆนะครับก็คือตัวเดสมอนด์ฮาร์ทเนี่ยเหมือนใช้สามารถใช้พลังจิตบางอย่างได้นะครับเหมือนเป็นพลังจิตเวทมนต์อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับทำให้เหมือนร่างขององค์ชายพรูเวสมอดไหม้จากข้างในนะครับองค์ชายพรูเวสแบบเหมือนร้อนมอดไหม้ตายอย่างทรมานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นเนี่ยตัวเดมอนฮาร์ทก็บอกกับเจ้าชายว่าการที่จะชนะสงครามได้ก็ต้องมีการเสียสละซึ่งตอนเนี้ยอยากจะรอดูอีกอย่างนึงก็คือชะตากรรมขององค์หญิงยูเนสมีโอกาสที่จะไม่ปลอดภัยบวกกับว่าการตายที่เกิดขึ้นกับองค์ชายพรูเวสเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทรูสเลเยอร์คาชาด้วยซึ่งตอนที่ทูสเลเยอร์คาชามันเริ่มแบบมอดไหม้จากข้างในคล้ายๆกับองค์ชายเนี่ยตัววอลเลียมาเห็นพอดีพร้อมกับเริ่มเหมือนคล้ายๆมีการแบบตื่นรู้ว่าเส้นทางที่เธอจะต้องดำเนินไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ารีแอคชั่นที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตัววอลเลียมันเห็นเส้นทางข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงความตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะความตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าตัวเดสมอนด์ฮาร์ทเนี่ยแสดงออกให้คนดูเห็นชัดเจนแล้วว่าโพซิชันของมันเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือเป็นศัตรูกับซิสเตอร์ฮูดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูในอนาคตนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นการมาถึงของเดสมอนด์ฮาร์ทเนี่ยมันจะแบบชิบหายขนาดไหนนะครับแล้วก็วอลเลียจะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงต้องรอติดตามตอนนี้ผมรู้สึกว่า EP 1ให้ข้อมูลเราเยอะพอสมควรแล้วก็จบ EP 1เอาไว้ได้อย่างน่าติดตามนะครับก็รอดูว่าต่อไปเหตุการณ์จะบานปลายขนาดไหนซึ่งผมจะส่งท้ายแบบนี้เอาไว้ไว้ว่าสำหรับใครที่เกิดคำถามมาว่าดูน Prophecy ซีรีส์ตัวนี้จะต้องดูไหมเหมือนอารมณ์ของเดอะเพนกวินใช่ไหมเดอะเพนกวินที่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างเดอะแบทแมนพาร์ท1ไปเดอะแบทแมนพาร์ท2นะครับเดอะเพนกวินมันอยู่ตรงกลางและผมก็พูดเอาไว้ว่าเฮ้ยไปดูเดอะแบทแมนก่อนแล้วค่อยมาดูเพนกวินก็ได้คือไม่ต้องตามขนาดนั้นก็ได้ตัวผู้กำกับผู้สร้างเขาก็พูดแต่เหตุการณ์มันจะต่อเนื่องกันถูกไหมครับมันก็เลี่ยงไม่ได้ล่ะว่ายังไงซะสุดท้ายมันก็คือต้องดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ของดูโพเฟนซี่อ่ะผมจะบอกว่าโพซิชันมันจะต่างออกไปอยู่พอสมควรก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดูโพเฟนซี่อ่ะมันคือ 10,000 ปีก่อนที่พออาทิดิสจะถือกำเนิดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในดูโพเฟนซี่อ่ะมันจะเหมือนกับแยกออกมาจากดูนพาร์ท1และพาร์ท2พอสมควรซึ่งเรื่องนี้ตัวเดวิดวิลเนฟส์เขาก็พูดเอาไว้พอสมควรนะว่าดูนพาร์ท1พาร์ท2อ่ะเขาเขียนเหมือนเป็นหนังเรื่องเดียวที่เจ้าตัวขอพักแล้วบอกว่าเอ้ยผมขอเข้าป่าชาร์จแบตเที่ยวน้ำตกนั่งสมาธิอะไรของเขาอะแต่ว่าเหมือนกับเจ้าตัวแม่งไปลองทำมาได้สักเดือน2เดือนแล้วก็รู้สึกแม่งป่าไม่ใช่ที่ของกูแล้วก็ปัจจุบันตัวเดนนิส วิลเนฟส์เขาก็ออกมาประกาศแล้วว่าที่ของผมมันคือเก้าอี้ผู้กำกับหลังกล้องและกองถ่ายจริงๆว่ะอะไรอย่างนั้นก็คือตัวเดนนิส วิลเนฟส์เขาประกาศจะกลับมาทำงานเร็วกว่าที่เคยประกาศเอาไว้ว่าจะพักผ่อนยาวๆอะไรเงี้ยพร้อมกับประกาศด้วยว่าเดี๋ยวมันจะมีภาค3โดยที่เดวิด วิลเนฟส์เขาประกาศเอาไว้ว่าภาค3เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่มีเวลาห่างจากพาร์ท1พาร์ท2ออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นเนื้อเรื่องที่เขียนหลังจากเสร็จพาร์ท1พาร์ท2ไอ้พาร์ท1พาร์ท2ดูนเนี่ยคือเหมือนเขาเขียนคล้ายๆเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยนะครับอ่ะไอ้โพซิชันนั้นก็อีกเรื่องนึงผมจะบอกว่าตัวฝั่งเดนนิส วิลเนฟส์เขาก็ออกมาแสดง mindset ชัดเจนว่าเขาไม่อยากให้มันซ้ำรอยกับแฟรนไชส์หนังแฟรนไชส์หลายๆเรื่องหลายๆจักรวาลที่แม่งผูกโยงกันไปกันมาวุ่นวายไปหมดมันจะสร้างแต่ปัญหาตัวเดนนิส วิลเนฟส์เขาก็พูดอย่างชัดเจนอย่างภาค3ที่กำลังสร้างกับดูนพาร์ท1พาร์ท2เนี่ยก็อาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่เขียนโดยใช้ mindset ที่ไม่ได้ต้องการที่จะไปเชื่อมโยงมากมายอะไรเงี้ยซึ่งทางฝั่งของดูนโพเฟนซี่เนี่ยมันก็แยกออกไปพอสมควรเขาเลยเลือกโพซิชันที่เล่าเรื่องเหตุการณ์หมื่นปี
ก่อนพอยทีดิสจะถือกำเนิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในส่วนของดูนโปรเฟนซี่ผมจะบอกกับคนที่กังวลว่าจะต้องดูไหมเผื่อคุณแบบอยากจะไปดูดูน1 2ขี้เกียจดูอะไรอย่างเงี้ยณตอนนี้นะผมดู EP 1เนี่ยผมว่าได้เหมือนเอาง่ายๆคือเป็นเหตุการณ์ของพวกบรรพบุรุษของฝั่งฮาร์คอนเนนเล่าเรื่องเหตุการณ์ของบรรพบุรุษของฝั่งอธิดิสอะไรอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้แบบเหมือนเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องขนาดนั้นแบบเฮ้ยเกิดขึ้นระหว่างพาร์ท1พาร์ท2เฮ้ยต้องมาดูก่อนแล้วเก็บข้อมูลไปดูต่อพาร์ท2อะไรเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวคุณรอดูพาร์ท2แล้วคุณค่อยมาเก็บทีหลังก็ยังได้ผมคิดว่าโพซิชั่นของดูโพรวินซีน่าจะเป็นอย่างนั้นจากที่ดูณตอนนี้นะเออนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ให้คะแนนนะครับแต่จะจั่วเอาไว้ว่าเริ่มต้นได้ชัดเจนดีครับมีการหยอดข้อมูลชวนสงสัยอย่างน้อยๆตัวเดสมอนด์ฮาร์ทกับโพซิชันของเบเนเจสริตในการนำของวอลเลียและทูล่าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นปัญหาเริ่มสตาร์ทขึ้นภายใน EP 1นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับน่าติดตามนะครับและงานโปรดักชันโคตรดีเลยผมบอกให้ดูโปรวินซีนี่คือแม่งแบบงานโปรดักชันดีขนลุกเลยอ่ะดีน่ากลัวเลยอ่ะว่าแบบเชียร์นี่เขาทุ่มทุนขนาดนี้เลยนะแม่งแสดงว่าแบบหวังไว้สูงพอสมควรนะครับในการต่อยอดจักรวาลดูนในมือของเขาเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับดูนโปรฟินซี่ EP 1นะครับก็ลองคอมเมนต์แชร์กันคุยกันนะครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็แชร์กันได้นะครับข้อมูลเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปคุยกันในคอมเมนต์อีกทีนะครับผมแล้วก็ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นเมื่อคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ